เป็นกลุ่มสยามประชาภิวัตน์ใช่ไหมครับแล้วท่านก็ทำการในกลุ่มของท่านก็ศึกษาในเรื่องของการแก้ปัญหาทางด้านการเมืองและก็ทางด้านการทุจริตคอร์รัปชันครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์คมสันครับขอบพระคุณครับคุณหมอประดิษฐ์ครับกับเรียนท่านผู้ร่วมการเสวนาในครั้งนี้ทุกท่านนะฮะก่อนอื่นต้องแก้ก่อนว่าผมไม่ได้อยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วตอนนี้ไม่ได้ต่อว่าครับแต่ว่าอันนั้นบอกก็คือว่าสาเหตุอันหนึ่งของการที่ไม่อยู่ก็เรื่องนี้แหละก็เป็นเรื่องนึงที่ทำให้อยู่ไม่ได้นะฮะเพราะว่าตอนที่อยู่นี่ก็ตอนที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยก็จับทุจริตรายใหญ่ได้ไม่ต่ำกว่า30ล้านนะรถเลิศพังหมดโดนหลายอย่างจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งไปแล้วนะฮะแล้วก็มันมีหลายอย่างที่เราต้องพูดกันว่าคนที่อาจารย์ณัฐวงศ์บอกว่าคนทำงานด้านส่งเสริมเนี่ยไม่ค่อยได้ดีความจริงคนทำงานด้านนี้ก็ไม่ค่อยได้ดีเหมือนกันนะในความเป็นจริงนะฮะที ในเรื่องของการปฏิรูปนะฮะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าตัวจะเล็กไปหรือเปล่านะก็เป็นประเด็นที่ทั้งกลุ่มได้ศึกษากันโดยการเราได้รับฟังความคิดเห็นนะฮะจากกลุ่มต่างๆแล้วก็ศึกษาวิเคราะห์ในเชิงมาตรการทางกฎหมายค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงบางอย่างนะฮะว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นสังคมประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญหานะฮะเป็นสังคมอุดมปัญหาไม่ใช่สังคมอุดมปัญญานะเป็นสังคมอุดมปัญหาแต่เรากำลังใช้กระบวนการปฏิรูปเนี่ยเป็นการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นถ้าเรากลับไปวิเคราะห์เรื่องปัญหาการคอร์รัปชันมันเกิดทุกอนูของประเทศไทยแม้แต่ในครอบครัวของตัวเองก็ยังมีนะฮะคือพ่อก็ติดสินบนลูกว่าไม่ให้ไปบอกว่าพ่อไปไหนมาอะไรเงี้ยนะฮะนะฮะหรืออะไรหลายๆอย่างคนขับรถนะฮะก็อย่าบอกว่านายไปเที่ยวที่ไหนมาอะไรเงี้ยกับครอบครัวก็มันก็มีปัญหาเรื่องเหล่านี้มาตลอดแต่เรื่องนั้นเราก็มองว่าเป็นปัญหาที่มันเกิดไปในเรื่องของเอกชนด้วยกัน แต่ปัญหาเรื่องจุกๆจิกๆเล็กๆน้อยๆที่เราเห็นการคอร์รัปชันเรื่องเล็กๆน้อยๆนะฮะมันก็เป็นต้นตอของการสร้างนิสัยของคนไทยขึ้นมา ในการที่มองปัญหาเหล่านี้เนี่ยในเชิงทัศนคติเนี่ยมองและข้ามปัญหาเราต่างๆเหล่านี้ไปค่อนข้างมากเมื่อกี้ผมขับรถมานะฮะผ่านมาทางวัดเทพศิรินทร์เนี่ยก็ตั้งด่านกันนะครับหลังจากหายไปนานนะเพราะว่าพวกเราไม่ค่อยยอมให้เขาตั้งนะตอนนี้ถ้าสังเกตว่าหลังจากกปปส.ไม่ค่อยได้เคลื่อนไปไหนเนี่ยก็ตั้งด่านถี่ขึ้นนะฮะตำรวจนี่ตั้งด่านถี่ขึ้นมันไม่มีอะไรมากหรอกครับเป็นที่รู้กันในวงการเหล่านี้ก็คือว่าถ้าพูดกันเรื่องตั้งด่านเนี่ยมันก็จะเป็นผลประโยชน์บางอย่างที่ผู้บังคับบัญชาจะได้รับหลังจากการตั้งด่านและนำไปสู่การส่งขึ้นไปตามลำดับชั้นนะฮะซึ่งไอ้การติดไอ้การคอร์รัปชันขนาดเล็กๆแบบเล็กๆน้อยๆแบบนี้แต่จำนวนมันเยอะเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้ภาพของการคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นภาพใหญ่ที่เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราก็มักจะละเลยในสิ่งเหล่านี้กันพอสมควรนะครับอย่างการตั้งด่านของตำรวจทั้งหลายเนี่ยเราก็มักจะรู้แล้วครับว่ามันจะต้องมีการเรื่องของการติดสินบนนะการคอร์รัปชันขนาดเล็กที่เรียกประโยชน์ทรัพย์สินเนี่ยเกิดขึ้นทุกครั้งทุกด่านมีทุกด่านไม่มีด่านไหนไม่มีนะครับด่านจริงด่านเถื่อนมีหมดนะฮะสำหรับประเทศไทยเนี่ยเพราะนั้นกระบวนการทุจริตคอร์รัปชันเราก็มักจะมองไปในวงการตำรวจเยอะมากนะอันนั้นเป็นเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นคอร์รัปชันขนาดเล็กแต่ว่าจำนวนมันเยอะจำนวนของขนาดคือจำนวนตัวขนาดมันเล็กแต่จำนวนมันเยอะความถี่มันสูงนะฮะไอ้ความถี่สูงแบบนี้มันส่งผลให้ไม่เกิดทัศนคติในเชิงของประชาชนที่มองเรื่องการคอร์รัปชันมันเหมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นเพราะมันชินอ่ะมันเห็นทุกวันมันชินมันเกิดอะไรขึ้นทุกวันนะฮะซึ่งเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นปัญหาต่อวิธีคิดแต่ว่าปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่พูดถึงการคอร์รัปชันเนี่ยนะฮะในประเทศไทยเนี่ยที่เราศึกษากันมาเราก็พบว่าปัญหาใหญ่เนี่ยนะครับมันมาจากสภาพปัญหาที่สำคัญก็คือโครงสร้างทางการเมืองเป็นตัวปัญหาหลักของการคอร์รัปชันในประเทศไทยนะฮะเพราะว่าขอช่วยเลื่อนภาพขึ้นมานะฮะในหัวข้อที่1นะสภาพปัญหาก็คือปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมีรากฐานมาจากระบบการเมืองนะเพราะระบบการเมืองของเราเนี่ยถึงแม้ในภาพในสายตาทั่วๆไปจะมองว่าใช้การปกครองในระบบประชาธิปไตยแต่ระบบการเมืองเป็นระบบรวมศูนย์อำนาจนะฮะเป็นระบบรวมศูนย์อำนาจการรวมศูนย์อำนาจการตัดสินใจทั้งหลายนั้นถูกรวมศูนย์อำนาจอยู่ภายใต้องค์กรส่วนกลางองค์กรผู้ใช้อำนาจที่ไต่ส่วนกลางนะครับเพราะฉะนั้นระบบของการที่จะเกิด
การทุจริตคอร์รัปชันขนาดใหญ่เนี่ยที่มีฐานซึ่งทำให้เกิดภาพความเสียหายอย่างมากมายมหาศาลเนี่ยมันก็เกิดจากระบบการรวมศูนย์อำนาจที่ในทางวิชาการซึ่งพวกเราในกลุ่มสยามประชาภิวัตน์เรียกว่าระบบเผด็จการรัฐสภาโดยพรรคการเมืองในทุนนะฮะซึ่งระบบเผด็จการรัฐสภาโดยพรรคการเมืองในทุนเนี่ยเขาจะใช้ระบบของสภาเป็นตัวที่กำหนดผลประโยชน์การให้ผลประโยชน์นะการทุจริตในรูปแบบต่างๆแล้วก็ผูกพันกันในระบบการเมืองในทุกระดับนะครับแล้วก็ผูกพันไปจนถึงการจัดสรรงบประมาณนะลงไปสู่หน่วยงานต่างๆนะครับกล่าวกันได้ว่าการทุจริตที่เกิดขึ้นโดยเผด็จการรัฐสภาโดยพรรคการเมืองในทุนเนี่ยมันมีพื้นฐานมาจากวิธีคิดทางการเมืองซึ่งนักการเมืองเราแต่ก่อนเนี่ยนะฮะก็เป็นนักการเมืองภายใต้ระบบของเผด็จการของทุนท้องระบบของทุนท้องถิ่นแต่ต่อมาเนี่ยทุนระดับชาติซึ่งเป็นทุนผูกขาดเนี่ยเริ่มสนใจเรื่องของการเข้ามีบทบาทในระบบการเมืองก็หลังจากเหตุการณ์พฤษภาธมินนะฮะเริ่มสนใจกันค่อนข้างมากมันมีพัฒนาการมาเป็นช่วงๆนะฮะช่วงแรกตอนปี17เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของการซื้อเสียงส.ส.ในสภาจนทำให้เกิดการปฏิวัติตนเองของจอมพลถนอมเกิดขึ้นแล้วพอแก้ไขมันเป็นปี17นะฮะก็เลยแก้ไขให้การที่จะมีเป็นส.ส.ได้ต้องสังกัดพรรคคือทำให้อยู่ในกรอบของพรรคนะฮะพูดง่ายเอาข้อไปใส่พอข้อไปใส่มันก็เริ่มทำให้นักการเมืองซึ่งเป็นทุนท้องถิ่นเนี่ยเริ่มที่จะตั้งพรรคถ้าท่านสังเกตได้ดีเนี่ยตั้งแต่ปี17เป็นจนมาจนถึงประมาณปี2540พรรคการเมืองจะเป็นพรรคการเมืองที่เป็นทุนของท้องถิ่นทั้งนั้นเป็นผู้รับเหมาท้องถิ่นทั้งนั้นนะฮะนะเช่นผู้รับเหมาขนาดใหญ่ที่สุพรรณบุรีนะผู้รับเหมาที่โคราชนะฮะผู้รับเหมาที่บุรีรัมย์นะฮะอันนี้ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ทราบว่าเป็นใครนะเป็นทุนท้องถิ่นทั้งนั้นเป็นทุนท้องถิ่นที่หากินกับระบบของการได้รับโครงการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคต่างๆของรัฐแล้วก็ตั้งพรรคการเมืองพอเข้ามาแล้วก็ใช้ผลประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยเข้ามาสำหรับการแชร์ผลประโยชน์กันนะฮะด้วยการแบ่งโครงการถ้าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็จะได้มีการแชร์โครงการต่างๆของกลุ่มต่างๆตามสังกัดพรรคที่ตัวเองได้บริหารในกระทรวงต่างๆนะครับพัฒนาการของมันเป็นอย่างนี้จนกระทั่งเมื่อปี35เนี่ยฮะเราก็มีกระแสการเรียกร้องนายกซึ่งต้องมาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นก็เกิดจากการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลที่เกิดขึ้นในสมัยยุคนั้นเนี่ยรสช.นะเราก็เกิดความคิดว่าการที่จะได้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นใครไม่รู้เนี่ยเราไม่อยากได้เราต้องการที่มาจากการเลือกตั้งตรงนั้นแหละคือภาพเปลี่ยนการเมืองครั้งใหญ่ของประเทศไทยที่นำไปสู่ระบบเผด็จการรัฐสภาโดยพรรคการเมืองในทุนซึ่งใช้ระบบประชาธิปไตยเป็นเสื้อคลุมตัวอยู่นะฮะการเปลี่ยนแปลงตรงปี35เนี่ยมันเกิดด้วยความคิดประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่มันทำให้เกิดผลประโยชน์กับกลุ่มทุนที่เขามองด้วยตาเป็นมันในการที่จะเข้ามาหาประโยชน์จากทุนทั้งหลายที่อยู่ในภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากปี35ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้นายกต้องมาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะมันก็เลยเป็นผลที่ทำให้สิ่งที่ตามมาเราก็ได้นายกที่มาจากการเลือกตั้งจริงๆนะแต่พอเอ่ยชื่อแต่ละคนมาส่วนใหญ่ก็จะส่ายหัวด้วยความอเนจอนาจใจเพราะว่าเราไปพูดแต่ตัวนายกเราไม่พูดถึงฐานของพรรคการเมืองซึ่งไม่มีการปรับเปลี่ยนเพราะพรรคการเมืองยังเป็นตัวแทนของบริษัททุนซึ่งเป็นทุนท้องถิ่นอยู่และหลังปี35หลังปี40ก็พัฒนาจากทุนท้องถิ่นก็ไปสู่ทุนระดับชาติซึ่งเป็นทุนผูกขาดสัมปทานนะครับเพราะฉะนั้นระบบแบบนี้เนี่ยภายใต้ระบบการเมืองซึ่งเป็นระบบเผด็จการพรรคการเมืองทุนแบบนี้เนี่ยนะฮะมันจึงส่งผลให้การคอร์รัปชันมีความรุนแรงขึ้นและข้อสำคัญใช้รูปแบบของการคอร์รัปชันแบบสีเทาคาบลูกคาบดอกกับการเป็นนโยบายกับการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเราเรียกกันว่าการทุจริตเชิงนโยบายใช้อย่างนี้อย่างแพร่หลายหลังปี2535เป็นต้นมาแล้วก็ชัดเจนขึ้นในสมัยคุณทักษิณที่ใช้นโยบายแบบนี้อย่างชัดเจนปัจจุบันเนี่ยพรรคการเมืองจำนวนมากก็ยังพอใจกับการใช้โครงการประชานิยมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมสำหรับการทุจริตเชิงนโยบายอยู่ค่อนข้างเยอะเราจะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นมา2เมษาเนี่ยนะจะมีพรรคการเมืองถึงขนาดบอกว่ายกหนี้กยศ.ให้ฟรีนะนี่ก็คือโครงการประชานิยมซึ่งกกต.ผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันอยู่นะแต่จริงๆแล้วพวกนี้มันคือเรื่องที่ทำให้เกิดปัญหานะฮะ
สำหรับโครงสร้างทางการเมืองถ้ายังปล่อยให้นโยบายแบบนี้ซึ่งเป็นนโยบายในลักษณะสัญญาว่าจะให้ประโยชน์และทรัพย์สินกับประชาชนโดยที่ไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยนะฮะไปแพร่หลายอยู่ในนโยบายต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มเราสรุปสภาพปัญหาที่สำคัญอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับต้องเหลือจากการที่ไปมองในเรื่องของการทุจริตขนาดเล็กการเอื้อประโยชน์เรื่องต่างๆแล้วเราพบว่าปัญหาการคอร์รัปชันในสังคมไทยที่แพร่หลายทุกวันนี้และเป็นปัญหาที่ทำลายทุกสิ่งในทุกวันนี้ก็คือการคอร์รัปชันโดยระบบเผด็จการรัฐสภาของพรรคการเมืองในทุนนะฮะซึ่งเป็นเครื่องผูกมัดทางการเมืองทีนี้เรื่องของกรณีของการใช้อำนาจทางรัฐสภาและทำอำนาจทางบริหารในการคอร์รัปชันเชิงนโยบายเนี่ยมันต้องอาศัยหลักการที่สำคัญนะฮะว่ามันอาศัยหลักการที่อำนาจนั้นฝ่ายบริหารต้องเบ็ดเสร็จอาศัยหลักการที่ว่าฝ่ายนิติบัญญัติต้องเป็นเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการทุจริตที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบนะฮะมันจึงเกิดขึ้นมาในรูปแบบของการเสนอนโยบายในรูปของกฎหมายต่างๆเราจะพบว่าตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาเนี่ยมีการเสนอกฎหมายที่มีการแก้ไขเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มทุนบางกลุ่มเนี่ยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะในสภาที่ผ่านมาก็เกิดอย่างเห็นได้ชัดเช่นการแก้ไขว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนนะก็เป็นการแก้ไขเพื่อเอื้อประโยชน์สำหรับการทุจริตเชิงนโยบายนะการแก้ไขกฎหมายปิโตรเลียมที่เกิดขึ้นเมื่อปี2550ก็ส่งผลต่อการทุจริตในระบบพลังงานเกิดขึ้นภายใต้ของส่วนราชการและหน่วยงานที่ดูแลโรงพลังงานก็ก่อให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นการแก้ไขเรื่องสัญญาสัมปทานแก้ไขพิกัดอัตราภาษีแบบนี้ก็เพื่อเอื้อประโยชน์สำหรับกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มที่จะได้ประโยชน์ไปแก้ไขกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มธุรกิจบางกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มสื่อสารสามารถขายกิจการได้โดยไม่ต้องเสียภาษีและให้คนต่างชาติเข้ามาเป็นนอมินีครอบงำในสัดส่วนหุ้นต่างๆได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการทุจริตในเชิงนโยบายอย่างเป็นระบบเนี่ยที่พยายามจะครอบงำโดยผูกขาดเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันจึงเข้าไปในชั้นของการพิจารณากฎหมายในทุกฉบับการกำหนดนโยบายของรัฐนะแล้วก็รวมไปถึงการกำหนดนโยบายในเชิงพื้นที่ของท้องถิ่นด้วยสิ่งที่กลุ่มสยามประชาภิวัตน์ได้พบในเรื่องนี้ที่สำคัญนะในการศึกษาวิจัยหลายเรื่องที่สมาชิกของกลุ่มได้ดำเนินการเนี่ยก็พบว่างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นงบที่ได้รับการจัดสรรเนี่ยนะฮะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกฎหมายกำหนดว่าต้องให้ถึง 35% เนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยแต่ละแห่งเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วจะได้รับการจัดสรรในสัดส่วนที่ประมาณ 25-26% กว่าๆนะในแต่ละปีส่วนเงินที่เหลือไปอยู่ที่ไหนเงินส่วนที่เหลือมันก็จะมีที่มาของ2เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการศึกษาและเรื่องสาธารณสุขที่ไม่ได้กระจายอำนาจไปกระจายภารกิจไปสู่ท้องถิ่นเนื่องจากก็มีปัญหาในเชิงบุคลากรเรื่องหลายๆประการแหละแต่ตัวนี้ก็ถูกแปลไปใช้ในรูปของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนะซึ่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ยมันแปลงร่างมาจากถ้าเราเข้าใจในเรื่องในอดีตก็คืองบส.ส.แล้วแหละส.ส.ทั้งหลายเนี่ยไปเชื่อมสัมพันธ์กับหน่วยงานที่ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เอาโครงการซึ่งตนเนี่ยจะใช้ในเชิงที่เรียกว่างบส.ส.เนี่ยไปยัดไว้ในงบอุดหนุนเฉพาะกิจนะแล้วหน่วยงานที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งงบประมาณในการบริหารราชการในส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีไม่ค่อยเพียงพอเนี่ยก็จะต้องมาพึ่งกับโครงการประเภทนี้ค่อนข้างมากก็ต้องยอมรับเอานโยบายของบรรดานักการเมืองในพื้นที่ซึ่งไปแฝงอยู่ในส่วนกลางคือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของงบเฉพาะกิจเหล่านี้แล้วก็กลับไปใช้ในท้องถิ่นโดยมีข้อตกลงทั้งในเรื่องของการแบ่งเปอร์เซ็นต์และข้อตกลงในเรื่องของการที่ส.ส.ในพื้นที่จะมีส่วนในโครงการเหล่านี้ได้นะอันนี้ก็เป็นการทุจริตในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเกิดจากการกำหนดนโยบายในทางบริหารใช้อำนาจเบ็ดเสร็จในทางท่านอาจารย์คมสันครับผมคงต้องขอขมวดแล้วนะครับครับอีกสัก3นาทีครับจบเลยดีกว่าครับเพราะว่ามันเนื้อมันเยอะนะถ้าใช้เฉลยตัวนี้ก็ไม่เป็นไรฮะเพราะฉะนั้นในระบบตัวนี้นะฮะก็ให้เห็นว่านะครับการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมีรากฐานมาจากการเมืองเป็นตัวสำคัญนะครับเกิดจากรากฐานในทางการเมืองมีความสำคัญแล้วก็ประเด็นต่อมาผมพูดแต่ปัญหาแล้วกันนะฮะคุณหมอวรเดชนะฮะเพราะตัวข้อเสนอคงไม่เสนอ